านไปแล้วกับชั่วโมงที่1ที่เป็นเรื่องของพัฒนาการวัยรุ่นทั้งทางด้านร่างกายจิตอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งเป็นข้อมูลหรือความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้เราเข้าใจและมองมุมบวกกับวัยรุ่นมากขึ้นหรือเข้าใจการเผชิญความเสี่ยงของเขามากขึ้นว่าวัยรุ่นมีความเสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆในการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยได้อย่างไรมาสู่ชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนรู้ด้วยเรื่องของกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงแห่งวัยรวมถึงวิธีการเผชิญปัญหาภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเราจะพบว่าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเรามักจะโฟกัสเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงว่ามักจะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นได้มากกว่าวัยอื่นๆทั้งนี้เป็นเรื่องที่เกิดโดยตามธรรมชาติของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นอย่างมากมายการเข้าใจกระบวนการหรือเส้นทางของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยได้อย่างเข้าใจถูกต้องจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการดักจับหรือในการวิธีการที่เราจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นเกิดความปลอดภัยได้ง่ายที่สุดค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันเลยนะคะ